ช่วงที่เราอยู่ประถมเนี่ยไม่รู้ว่าโรงเรียนจะเป็นเหมือนกันไหมคุณครูก็ต้องไปเยี่ยมบ้านแน่นอนคุณครูท่านหนึ่งเขาไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วทีนี้ก็แน่นอนเขาว่าบ้านเนี่ยก็ต้องมีสุนัขสุนัขเนี่ยก็เอ๊ะยังไงจะดุไม่ดุไหมอะไรยังไงแล้วมันดุไหมที่เนี่ยคือเจ้าของบ้านบอกไม่ดุไม่ดุมาเลยมาเลยแล้วคุณครูไปทางเรือด้วยก็คิดว่าแบบอุ้ยหมามันอยู่บนบกเราอยู่ทางน้ำไม่ต้องถ้าดุก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปกันค่ะหมาอยู่บนบกกลัวอะไรมันเป็นไปได้ไหมฝนว่าหมาเขามีสัมมาคารวะเขาจะเข้ามาว่ายใกล้ๆโอ้นี่คิดน่ารักมากเลยว่ายน้ำมาว่ายใกล้ๆว่ายมาหาว่ายไกลๆมันดูไม่สุภาพว่ายมาหาคุณครูใกล้ๆแบบนี้แต่ทำไมเจ้าของต้องกอดรัดขนาดนั้นด้วยอ่ะกอดยังไงก็กอดไม่อยู่ด้วยน้องก็คือจะตะกายมาหาคุณครูเลยอ่ะคุณน้องตัวใหญ่เนาะโอ้ไม่ใช่ตัวเล็กๆแล้วเหมือนเป็นบางแก้วอ่ะดูทรงก็รู้ว่าดุอะค่ะดูทรงก็รู้ว่าดุอะค่ะนี่เห็นไหมเจ้าของเขาพยายามจับให้จับให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนน้องจะตะโกนเขาเรียกนะจะกระโจนตะกุยเข้ามาตะกุยน้ำมาหาแล้วจะมากระโจนใส่เราถูกก็เลยเป็นตะโกนเข้ามาใช่หลายคำไปหน่อยตื่นเต้นพอคลิปนี้แชร์ไปแน่นอนค่ะว่าก็มีคนแซวนะคนแซวอะค่ะก็แบบบอกเลยนะว่าดูไหมไม่รู้แต่ที่รู้ตาไม่ปล่อยดูจากคลิปก็รู้นะคะว่าตาไม่ปล่อยจริงๆนี่น้องนักเรียนต้องเล่าอะไรให้น้องหมาฟังหน้าเลยถึงแค้นครูขนาดนี้ทำไมคุณครูให้การบ้านยากเหรอไม่รู้เหมือนหรือว่าเป็นน้องคนที่นับนิ้วเมื่อกี้นั่นน่ะสิ